คุณถูกรัดแน่นไว้ในที่นั่งกลางอวกาศอันกว้างใหญ่ขณะที่ภาพของโลกซึ่งอยู่เบื้องหลังค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆรอบตัวคุณเต็มไปด้วยส่วนควบคุมเพื่อให้ยานอวกาศเดินหน้าต่อได้คุณและนักบินอวกาศอีก2คนกำลังวุ่นวายอยู่กับส่วนควบคุมมองไปนอกหน้าต่างคุณจะเห็นอุกกาบาตเคลื่อนผ่านรวมถึงดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มากมายที่อยู่ไกลออกไปคุณจะกลายเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้เหยียบดวงจันทร์หลังจากที่ค้นคว้าและทดสอบมานานหลายปีคุณต้องมั่นใจว่าทำตามขั้นตอนทั้งหมดถูกต้องไม่อย่างนั้นอาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากหลายอย่างเช่นพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยกลางอวกาศหรือแม้กระทั่งหลุดไปอยู่ในบริเวณสุญญากาศของอวกาศที่ไม่มีใครสามารถตามมาช่วยได้งานวิจัยระบุว่าประมาณ1/3ของการลงจอดบนดวงจันทร์ต้องประสบกับปัญหามากมายการไปยังดวงจันทร์ต้องใช้จรวดแบบพิเศษที่สามารถเดินทางได้มากกว่า 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเข้ามาในวงโคจรของดวงจันทร์แล้วยานอวกาศถึงจะสามารถแยกออกจากจรวดและมุ่งหน้าไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ฟังดูง่ายใช่ไหมแต่การค้นหาสูตรคำนวณเพื่อใช้ลงจอดนั้นเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้การขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ของมนุษย์เป็นเรื่องเพ้อฝันทว่าในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็คิดออกจากการศึกษาและเฝ้าสังเกตการบินของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งต่างจากเครื่องบินที่ต้องใช้ความเร็วในการออกตัวใบพัดขนาดใหญ่ของเฮลิคอปเตอร์ช่วยส่งแรงผลักให้มันลอยตัวและบินไปมาได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันต้องหมุนด้วยแรงที่มากพอจนสามารถยกน้ำหนักตัวมันเองขึ้นจากพื้นได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพิจารณาแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงทุกอย่างลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงบนโลกคือ 9.81 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ซึ่งบนดวงจันทร์เนี่ยมีเพียง 1.6 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นการลงจอดบนพื้นโลกจึงไม่ได้ยากเย็นมากนักแล้วจะทำยังไงให้คุณสามารถลงจอดบนพื้นผิวของดาวที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงมาช่วยคุณล่ะ3อย่างที่จำเป็นมีดังนี้การวิจัยและความรู้เชิงคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการคำนวณหาเงื่อนไขที่เหมาะสมการทดลองด้วยยานทดสอบและการใช้เครื่องจำลองการบินจำลองสภาพชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์กลไกการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้มากนักเนื่องจากใช้แรงโน้มถ่วงเป็นหลักอีกทั้งยานอวกาศก็รูปร่างไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยพวกเขาจึงต้องจำลองยานอวกาศที่มีน้ำหนักเพียง5/6ของเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเนื่องจากดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกการจำลองการเดินทางภายใต้สภาวะเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากในสถานการณ์จริงนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ได้สร้างเครื่องยกยานอวกาศด้วยสายเคเบิลเพื่อใช้จำลองการบินและการลงจอดคล้ายๆสตันแมนในหนังแอคชั่นที่มีสายเคเบิลผูกแน่นขณะถ่ายทำฉากต่อสู้แต่มันก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะลงจอดบนดวงจันทร์ได้จริงๆเมื่อไม่มีสายเคเบิลคอยช่วยเหลือซึ่งพวกเขาต้องการให้มันสามารถลงจอดได้ด้วยตัวเองจึงต้องกลับมาระดมความคิดบนกระดานกันอีกครั้งพวกเขาเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่จู่ๆพวกเขาก็ได้ความคิดใหม่คือการจำลองสภาวะขณะลงจอดบนดวงจันทร์ด้วยการติดตั้งพัดลมเจ็ตแบบถอดเข้าออกได้บริเวณใต้ยานอวกาศเพื่อส่งแรงผลักขึ้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวพวกเขาจึงสามารถจำลองสถานการณ์ที่ยานมีน้ำหนักเพียง5/6บนโลกและไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิลคอยยึดไว้ได้หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้งดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะทดสอบว่าจะทำได้จริงตามนั้นหรือไม่ก็คือการมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์จริงๆขณะนี้ก็อยู่ห่างจากโลกมากแล้วคุณกับทีมมองเห็นดวงจันทร์อยู่นอกหน้าต่างมันดูใหญ่กว่าตอนที่มองมาจากโลกคุณมองเห็นพื้นผิวของมันได้เต็มหน้าต่างแต่กว่าจะลงจอดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยานอวกาศต้องโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับลงจอดไม่ต้องกังวลนะคุณไม่ได้มาคนเดียวสักหน่อยมันอาจต้องใช้เวลามากกว่า24ชั่วโมงเพื่อทำการทดสอบและการคำนวณต่างๆกว่าจะรู้ว่าควรลงจอดที่ไหนและเวลาใดและเมื่อคุณได้สูตรคำนวณที่เหมาะสมที่สุดแล้วยานอวกาศก็จะเคลื่อนออกจากวงโคจรและมุ่งหน้าไปยังด้านล่างซึ่งต่อไปนี้คือการใช้ความรู้เชิงฟิสิกส์ของเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ต้องเอียงอย่างน้อย5องศาเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขณะลอยตัวขึ้นจากพื้นดินเช่นเดียวกับการถอยหลังแต่นั่นเป็นเพราะบนโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงช่วยอยู่สำหรับการพุ่งทะยานผ่านบริเวณสุญญากาศของอวกาศเหนือพื้นผิวของดวงจันทร์ยานจะต้องเอียงอย่างน้อย 30-40 องศาเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเมื่อยานเคลื่อนมาถึงจุดที่ดีที่สุดสำหรับลงจอดแล้วมันก็จะหมุนกลับไปที่90องศาและค่อยๆร่อนลงบนพื้นผิวเมื่อเข้าใกล้มากขึ้นคุณจะเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตแม้ว่ามันจะยุ่งยากไปบ้างแต่คุณก็ทำสำเร็จทีมที่อยู่บนโลกคงดีใจกันจนแบบสุดๆนักบินอวกาศที่มาด้วยกันต่างก็ตื่นเต้นกับความสำเร็จของคุณคุณสวมชุดอวกาศและเครื่องมือต่างๆจากนั้นก็เดินลงบันไดมาคุณประทับรอยเท้าแรกของตัวเองไว้บนดวงจันทร์แล้วก็มองออกไปที่ความอ้างว้างสุดลูกหูลูกตา
โลกกลายเป็นเพียงจุดสีน้ำเงินเล็กๆที่อยู่ไกลลิฟต์คุณสามารถกระโดดไปมาได้เมื่อแรงโน้มถ่วงมีค่าใกล้กับศูนย์ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกกันว่ามูนวอล์กหลังจากที่อยู่บนดวงจันทร์มานานพอสมควรก็ถึงเวลากลับโลกนีลอาร์มสตรองชายคนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์ใช้เวลาอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์เพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก่อนที่จะกลับแต่เดี๋ยวนะคุณลืมกุญแจไว้ในกระสวยอวกาศคุณกลับบ้านไม่ได้แล้วล้อเล่นนะเรื่องราวเกือบกลับกาลปัตแล้วสิคุณกลับมาและขับเคลื่อนยานอวกาศกลับเข้าสู่วงโคจรเพื่อรวมตัวกับชิ้นส่วนยานที่อยู่ด้านบนและเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วคุณก็ออกจากวงโคจรของดวงจันทร์และมุ่งหน้ากลับสู่โลกการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยให้เราลงจอดบนดาวอังคารได้เป็นรายต่อไปยานสำรวจพื้นผิวดวงดาวชื่อ Curiosity เดินทางรอบพื้นผิวดาวอังคารและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงจอด NASA ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งมนุษย์กลุ่มแรกขึ้นไปที่นั่นหลังจากปี2030การเดินทางครั้งนี้จะยากกว่าการเดินทางไปดวงจันทร์หลายร้อยเท่าแต่ก่อนจะออกเดินทางเราต้องตอบคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆให้ได้ซะก่อนมนุษย์อาจรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนที่นั่นเพื่อสร้างสถานีอวกาศและอาณานิคมได้ไม่ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้รวมถึงความท้าทายจากปัจจัยต่างๆการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์นั้นอยู่ที่ประมาณ 400,000 กิโลเมตรส่วนดาวอังคารอยู่ห่างออกไปประมาณ 56 ล้านกิโลเมตรอาจมีความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ของมนุษย์บนดาวอังคารเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรระดับหัวกะทิได้ลองใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมบนนั้นซึ่งจะเป็นแบบพึ่งพาตัวเองโดยสมบูรณ์ผ่านการทำไร่และเกษตรกรรมและเมื่อมนุษย์สามารถอยู่บนดาวอังคารได้นานพอแล้วนักวิทยาศาสตร์จะสามารถเข้าใจดาวเคราะห์ดวงนี้ได้แต่กว่าจะรู้ว่าร่างกายของมนุษย์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในห้วงอวกาศได้อย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดก่อนจะตีตั๋วบินไปดาวอังคารประสบการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการย้ายถิ่นฐานได้ก็คือสถานีอามูนเซนสกอตที่ขั้วโลกใต้มันถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะอันโหดร้ายของความเย็นแบบเยือกแข็งการอยู่ที่ขั้วโลกใต้สุดของโลกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าไม่ได้เตรียมการมาอย่างเหมาะสมแม้ว่าการเดินทางอาจไม่ไกลขนาดการไปดาวอังคารหรือดวงจันทร์แต่สภาพแวดล้อมของขั้วโลกใต้ก็เหมือนกับดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งสถานีแห่งนี้มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของทุกคนนอกจากระบบทำความร้อนระดับสูงแล้วสถานียังมีห้องสันทนาการสำหรับกีฬาและดนตรีห้องสมุดห้องรับรองและแม้กระทั่งเรือนกระจกสำหรับปลูกผักและผลไม้ที่พอจะปลูกได้เรือนกระจกเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าฝนก่อนที่คุณจะย้ายไปอยู่ที่นั่นคุณต้องผ่านการตรวจคัดกรองว่าจะสามารถจัดการกับความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายเดือนได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวแต่ก็เรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกประชากรทั้งหมดในทวีปแอนตาร์กติกาประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรซึ่งทุกคนต้องได้รับการประเมินก่อนว่าร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมที่จะอยู่ที่นั่นหรือไม่สถานีนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพื้นที่และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชิงธรณีวิทยาการอาศัยอยู่บนพื้นที่ที่อ้างว้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาจส่งผลกระทบกับคุณได้เวลาออกไปนอกสถานีคุณต้องสวมถุงมืออย่างน้อย3ชั้นและเสื้อสเวตเตอร์กับแจ็คเก็ตที่หนาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนกับความเย็นได้มีการเปรียบเปรยว่าการก้าวย่างบนขั้วโลกใต้นั้นเหมือนกับการเดินบนดวงจันทร์เลยล่ะ